เฮ้ยเกมเนี่ยมันหมดความท้าทายไปแล้วโอเคเราลองเปลี่ยนเกมไหมแต่ว่าเปลี่ยนเกมได้เป็นเกมชีวิตพี่จะไม่ค่อยเสียเวลากับการไปนั่งอ่านสิ่งที่มันไม่ออกข้อสอบมีอยู่นิสัยนึงที่พี่ทำตอนเด็กแล้วคือมันรู้ตอนหลังว่ามันดีมันคือการที่อ่านน้อยแต่อ่านนะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์เด็กที่เคยติดเกมมาก่อนค่ะกลายมาเป็นเข้าวิศวะจุฬาได้ปัจจุบันเนี่ยทำงานอยู่ที่ Microsoft นะคะขอเชิญพบกับพี่มอสได้เลยค่ะ yeah. อะไรเนี่ย เป็นกิมมิคของรายการที่ okay. ต้องเปิดมาอย่างนี้นะคะสวัสดีครับชื่อมอสนะครับเรียกพี่มอสแล้วกันตอนนี้ก็ทำงานอยู่ Microsoft นะครับเป็นตัวโปรแกรมเทรนเนอร์นะครับใช้เทคโนโลยีของ Microsoft ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับการศึกษาหรือว่าโรงพยาบาลนี่ก็ตาม wow. น้องฟังแล้วก็โหว้าวเป็นไงสไตล์การเรียนของพี่มอสเป็นยังไงบ้างมันอาจจะต้องกลับไปในจุดที่หวานจูบหัวตอนแรกว่าพี่เป็นเด็กติดเกมช่วงก่อนขึ้นม.4คือช่วงนั้นพี่ก็เล่นเกมแบบเป็นงานประจำนะก็10กว่าชั่วโมงต่อวันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยก็คือจากเด็กติดเกมมันไม่มีทางหรอกที่แบบอยู่จะเปลี่ยนเป็นเด็กเรียนก็เป็นสไตล์การอ่านแบบประหยัดก็คือแบบไม่หนักมากก็คืออ่านไม่เยอะอ่านแบบว่าพอเพียง อ่านน้อยมากนะครับผมแต่ประเด็นที่สำคัญคือจากม.3ขึ้นม.4ของพี่บังเอิญถูกพี่ชายหลอกเข้าไปให้เรียนพิเศษเหมือนไม่รู้ลงคอร์สผิดหรืออะไรอย่างนึงเป็นคอร์สเอ็นเลยคือเรียนจบม.6เลยเงี้ยก็คือประหยัดเวลาก็คือไม่อยากเรียนเยอะม.4แต่เรียนจบม.6เลยก็คือไม่อยากเรียนเยอะก็คือเรียนคอร์สเดียวไปเลยพี่จะเข้าวิศวะจุฬาเนี่ยจะมีตัวแกตอังกฤษมีแกตเชื่อมโยงมีเลขมีแพท3ไอ้แกตเชื่อมโยงเนี่ยพี่งงมากเพราะมันคืออะไรตอนนั้นก็เก็บไว้ท้ายๆเลยอังกฤษเนี่ยพี่ไม่ถนัดเลยแต่ว่าความโชคดีคือพี่เล่นเกมแล้วมันมีศัพท์ในเกมมาเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็ลีฟเอาไว้เป็นพาร์ทนึงนะครับแล้วก็เหลือเลขกับฟิสิกส์อ่ะมันก็มีอย่างนี้ละตอนก่อนขึ้นม.4พี่โชคดีที่ไปเรียนพิเศษล่วงหน้ามาปุ๊บมันคือเหมือนได้ดูโอเวอร์วิวแล้วว่า6ปีเลยมันมีอะไรบ้างประเด็นคือพอรู้ก่อนน่ะเพื่อนที่ขึ้นม.4มาด้วยกันน่ะเฮ้ยมันถามพี่เยอะมากเพราะว่าก็พี่รู้ก่อนคือณตอนนั้นน่ะคือไม่ได้เก่งกว่าแต่ว่าแค่รู้ก่อนพอรู้ก่อนทุกคนถามปุ๊บเค้าคาดหวังว่าจะตอบได้พอคนแรกมันถามปุ๊บเราตอบคนที่2ก็เริ่มมาถามเพิ่มอะไรเงี้ยพอมันถามเริ่มได้เยอะถาม10คน20คนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพี่ก็โดนบังคับให้ตัวเองเนี่ยต้องอ่านหนังสือไปในตัวเลยทีนี้ประเด็นคือว่าพอพี่มีคนมาถามพี่ปุ๊บด้วยความที่พี่เป็นคนขยันมากเหลือเกินพี่ก็ไม่อยากทํางานมากวิชาอื่นพี่ก็อ่ะทำเฉยเลขแล้วก็แลกกับเพื่อนให้เพื่อนทำวิชาอื่นให้มันก็เป็นวิธีการประหยัดเวลาของพี่เพราะว่าเปลี่ยนกันเพราะพี่โฟกัสอยู่แค่เลขกับฟิสิกส์อังกฤษพี่โฟกัสแค่นี้เลยอย่างวิชาที่พี่มอสคิดว่าน่าจะไม่ได้ใช้ในมหาลัยเช่นภาษาไทยเรียนวรรณคดีอย่างเงี้ยคิดว่าไม่ได้ใช้ในอนาคตก็โอเคเพื่อนพี่ชอบก็ทำมันไปมันจะมีเพื่อนที่ถนัดเชี่ยวชาญของเขาก็เป็นคนทำให้พี่อะไรเงี้ยก็แลกกันอะไรเงี้ยมันก็ไปขอแลกเพชรออนสุดๆใช้คำศัพท์ประมาณนั้นแล้วกันก็คือมีการแลกเก็บข้อมูลกันคือพอพี่มีวิชาที่โฟกัสน้อยๆแล้วพี่รู้โฟกัสอะไรแล้วเนี่ยแปลว่าต่อวิชาพี่จะมีเวลากับมันค่อนข้างเยอะมีอยู่นิสัยนึงที่พี่ทำตอนเด็กแล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันดีมันคือการที่อ่านน้อยแต่อ่านนะคืออ่านทุกวันคือวันนึงเนี่ยพี่จะอ่านสื่อน้อยมากคือวันนึงทำโจทย์เลขแบบได้เซ20ข้อ10ข้อ20ข้ออะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เยอะมันวันนึงไม่เกินชั่วโมงอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันทำทุกวันประเด็นคือการทำทุกวันมันคือ consistency คือมันแบบทุกวันคือมันมีงานวิจัยที่มารองรับว่าการอ่านหนังสือวันละชั่วโมงเนี่ยมัน7วันมันดีกว่าการมานั่งอัด14ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือวันอาทิตย์อ่านเสาร์อาทิตย์อ่านเนี่ยมันดีไม่เท่ากับอ่านวันละนิดๆเพราะว่าสมองของเราอ่ะมันรับได้ต่อวันน่ะรับได้ประมาณนึงคือเกินจากเนี้ยมันจะไปเปลี่ยนละมันจะแบบอันนี้หลุดออกไปอันนี้เก็บไม่ทันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ความรู้ใหม่ใช่มันก็เลยเป็นอะไรที่ว่าพี่อ่านน้อยแต่ว่าพี่อ่านแบบมั่นคงมาเรื่อยๆอ่านวันละน้อยๆแบ่งทยอยอ่านไว้ง่ายๆแล้วก็ด้วยความที่พี่รู้ก่อนใช่มั้ยพี่ก็เลยมีโอกาสที่ว่าเฮ้ยตั้งแต่ม.4 เลยอ่ะพี่ก็เริ่มทยอยทำโจทย์ล่วงหน้าก่อนชาวบ้านเขาเยอะมากซึ่งมันเป็นความโชคดีที่ว่าพอเราทำโจทย์มาก่อนเราเริ่มเห็นว่าโจทย์มันถามอะไรพอเริ่มเห็นว่าโจทย์มันถามอะไรเราจะได้โฟกัสถูกว่าเฮ้ยแนวที่เขาถามมันคือประมาณไหนคือรู้ก่อนเลยแปลว่าพี่จะไม่ค่อยเสียเวลากับการไปนั่งอ่านสิ่งที่มันไม่ออกข้อสอบอาจจะเป็นคำอธิบายที่ค่อนข้างกีกหน่อยนะเป็นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอ่ะคือบอกว่าจะมีความจำชั่วคราวต่อวันเนี่ยสมมติว่าความจำเนี้ยมันรับได้10เรื่องนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยมันจะเอา10เรื่องเนี้ยย้ายไปเก็บบนสมองหลักที่เก็บได้เป็นล้านเรื่องเลยแต่ว่าต่อวันเนี่ยมันเก็บได้แค่10เรื่องแปลว่าต่อวันถ้าเกิดว่าเราอ่านมากกว่านี้คือมันก็จะเอาเรื่องสำคัญเข้าไปแต่บางทีเนี่ยเราอ่านไป100เรื่องมันก็จำได้แค่ประมาณ10เรื่องแต่พี่อัดกันที่เลยแต่12 13เรื่องมันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้แหละก็คือว่า
การอ่านแบบอัดๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรใครกำลังอ่านแบบอัดอยู่เนี่ยอาจจะทำให้จำได้นะแต่ว่ามันจะไม่ได้จำแบบยาวมากคือถ้าเกิดจำวันอีพุรีสอบอะไรเงี้ยพี่ว่าอาจจะพอก้มแก้มได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่านล่วงหน้า3เดือนอะไรเงี้ยแล้วอัดโอ้ทุกวันสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงพี่ว่าสมองมันจะล้าแล้วมันก็จะจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนหูบอกอ่านเยอะมากแต่จำอะไรไม่ได้เลยเคยใช่ไหมมีแน่นอนแหละใช่เห็นน้องบางคนสมมติท่องศัพท์อย่างเงี้ยมีคนแบบท่องศัพท์วันละร้อยคำคิดว่าไงมันจะมีบางคนที่ไอ้หน่วยคำจำสิบเรื่องเมื่อกี้เนี่ยมันโตกว่าชาวบ้านเขาอันนี้ถือว่าโชคดีแต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นเหมือนพันธุกรรมนั่นเองใช่ใช่คนกลุ่มนี้มีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนไงแปลว่าถ้าเกิดว่าคนถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นคนทั่วไปคนปกติเราเนี่ยเราไม่มีทางจำแบบหูวันนึงเป็นร้อยเป็นพันคำอ่ะเนาะเราทำไม่ได้ใช่ไหมคนทำได้ก็ปล่อยมันไปเถอะแต่เราไม่ใช่ไงเราต้องแบบเปลี่ยนสไตล์คือก็ไม่ควรจะทำตามเขาเพราะว่าเราไม่เหมือนเขาใช่ไหมเราก็ควรจะใช้วิธีเราโอเคเราบอกว่าเอ้ยเราจำวันละร้อยคำไม่ได้อะแต่ว่าเราจำวันละสิบคำแต่ว่าทุกวันทำได้เราก็จัดแบ่งเวลาเอาอะไรเงี้ยใช่ดีงามเห็นพี่มอสเนี่ยเป็นคนที่ติดเกมมาก่อนเนอะอ่าฮะได้ข่าวว่าครูสอนให้เปลี่ยนชีวิตมองชีวิตให้เป็นเกมคือเมื่อก่อนพี่เล่นเกมหนักมาพี่เริ่มเล่นเกมตั้งแต่แบบโอ้โหสมัยแบบอนุบาลเล่นเกมออนไลน์แต่แรกนั้นล็อกมิวSFF เอ็ดอโรต้าอะไรเงี้ยคือเล่นมาเยอะมากเลยแต่ว่ามันเป็นจุดอิ่มตัวบางคืนเล่นจนแบบเฮ้ยมันเบื่อถึงจุดหนึ่งแล้วคือเล่นหนักมากแบบเล่นทุกวันเล่นมาหลายชั่วโมงหนักมากอะไรเงี้ยคือเป็นจุดที่แบบเล่นไปแล้วยังไงต่อก็ชนะก็มีแพ้บ้างนิดหน่อยมันจะเริ่มแบบวนลูปแล้วมันจะเริ่มซ้ำเดิมมันเป็นอาการของคนขี้เบื่อคือมันน่าจะมีบางคนรู้สึกแบบนี้แหละทีนี้คนที่สอนพิเศษอ่ะเฮ้ยเขาก็ไลฟ์สไตล์คล้ายๆแล้วแหละเมื่อก่อนเขาบอกว่าเป็นเด็กเล่นเกมเหมือนกันตอนที่แบบเปลี่ยนมาเป็นวิชาการมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยเกมเนี่ยมันหมดความท้าทายไปแล้วอะไรเงี้ยโอเคเราลองเปลี่ยนเกมไหมแต่ว่าเปลี่ยนเกมเนี่ยเป็นเกมชีวิตโอเคเราลองตั้งเป้าหมายใหม่ในชีวิตของเราแล้วก็เอาชีวิตของเราเนี่ยเป็นเกมเลยเพราะว่าข้อดีของเกมที่พี่มองเลยนะคือมันเห็นโปรเกรสการเติบโตว่าโอเคเกมเนี่ยมันมีตัวจากเวล1ไปเวล2เวล3เวล4ใช่มั้ยมีการเก็บของมีการนู่นนี่นั่นใช่มั้ยมันรู้ว่ามีการพัฒนาการแต่ชีวิตเนี่ยถ้าไม่คิดว่ามันมีอิมพรูฟเมนต์อะไรมันก็จะไม่รู้เลยนะแต่พอบอกว่าโอเคเราเปรียบชีวิตไปเหมือนเกมเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบคิดในแต่ละวันแล้วว่าเฮ้ยวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรามีอะไรดีขึ้นบ้างพอแบบว่าเราเริ่มรู้แล้วว่าเราเก่งขึ้นอะไรบ้างต่อวันเนี่ยมันเหมือนกับมันเริ่มมีกำลังใจเราจะเริ่มแบบเซตติดกับเฮ้ยวันนี้ต้องมีอะไรที่มันดีขึ้นนะทำโจทย์ได้เยอะขึ้นอีก1แนวอะไรเงี้ยทำโจทย์เยอะขึ้น10ข้อคือมันน่าจะสนุกมากขึ้นอ่ะใช่ๆๆใช่ๆคือมันแทนที่บอกว่าโดนบังคับให้อ่านหนังสือวันละชั่วโมงอ่ะคือไอ้1ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะมองว่าเยอะบางคนอาจจะมองว่าน้อยแต่แบบมันแล้วแต่คนเลยนะว่าเวลาที่เหมาะสมของแต่ละคนมันคือเท่าไหร่แต่ว่ามุมมองที่อยากให้มองเลยคือไอ้1ชั่วโมงตัวเนี้ยมันควรจะมีค่าแหละเรามันควรบอกว่าเราเก่งขึ้นจาก1ชั่วโมงนี้1ชั่วโมงนี้คนทำให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นแบบเฮ้ยแล้วเก่งขึ้นแล้วสนุกขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยให้มันมีแบบคุณค่ากับตัวเรามากขึ้นซึ่งถ้าน้องอยากจะเอาไปใช้คือวิธีการมันก็ต้องเริ่มจากตอนแรกตั้งเป้าหมายก่อนถูกมั้ยใช่ตั้งเป้าหมายว่าในเกมเนี้ยเรามีเป้าหมายคืออะไรแล้วจากนั้นก็ค่อยๆแบบรู้ว่าทางที่จะไปถึงเป้าหมายคืออะไรถูกต้องทำไปทีละสเต็ปใช่คือถ้าเราเปรียบเป็นภาษาแบบที่มันเป็นใช้งานจริงจับต้องได้หน่อยก็คือว่าเราไปเลือกก่อนว่าไลฟ์สไตล์ที่เราอยากได้อ่ะมันคือแบบไหนเราอยู่30เราอยากทำงานแบบไหนอยู่แล้วการที่จะเป็นแบบนั้นเนี่ยมันต้องเป็นอาชีพอะไรบ้างสมมติบอกว่าอยากจะไปต่างประเทศใช่มั้ยมันต้องมีเป็นนักธุรกิจเป็นนักบินเป็นวิศวกรที่เดินทางข้ามประเทศอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วแต่ละเป้าหมายเนี่ยอันไหนเราพอไปได้อ่ะเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนที่ไม่ชอบภาษาเลยไม่ได้เก่งภาษามากอะไรแบบเนี้ยไกด์อาจจะไม่เหมาะใช่มั้ยอาจจะว่าเราเก่งคำนวณมากอะไรเงี้ยอาจจะเป็นวิศวกรก็ได้เราก็จะเลือกแบบว่าโอเคเราจะไปเส้นทางวิศวกรซึ่งวิศวกรเนี่ยการที่จะเป็นวิศวกรได้ต้องผ่านด่านนี้1 2 3 4 5ซึ่งมันจะมีตั้งแต่เข้ามหาลัยก่อนเข้ามาต้องเตรียมตัวเรียนเลขได้คะแนนเท่านี้ใช่มั้ยแต่ละชิ้นน่ะมันสามารถแบ่งได้อีกว่าการที่เราจะได้แพท3 200สมมติไอ้การที่ได้แพท3 200เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องผ่านการทําโจทย์วันละ15ข้ออ่านวันละเดือนละบทอะไรแบบเนี้ยมันจะได้แบบซอยย่อยไปก่อนเลยใช่มั้ยมันจะได้แบบว่าเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรในแต่ละวันบ้างคิดว่าเกรดสําคัญมั้ยจริงๆเกรดเนี่ยมันสำคัญถึงจุดๆหนึ่งจุดไหนก็คือจุดที่น้องไม่โดนพ่อแม่ด่าแต่ละคนมันจะมีจุดพีคไม่เท่ากันมันคือควรจะเป็นจุดที่พ่อแม่รับได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนแบบโอ้ยเคสามโอเคแล้วบางคนสามจุดห้าโอเคแล้วแต่เด็กบางคนแบบมีอยากได้สี่เลยนะมันต้องลองต่อลองดูคือต้องหักแบบว่าการที่ได้เกรดสี่มาเนี่ยเราอาจจะต้องจำเป็นจะต้องไปให้เวลากับวิชาที่เราไม่ชอบเช่นอย่างพี่ไม่ชอบวิชาศิลปะสังคมภาษาไทยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตำรวจคำบอกว่าเฮ้ยมอต้องได้เกรด4ทุกวิชาพี่ก็จะเริ่มเครียดแล้วเพราะพี่ต้องไปเอาเวลาไปโฟกัสกับวิชาที่พี่ไม่ชอบ
ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าพี่โอเคกับเกรดที่มันไม่น่าเกลียดเกินไปเช่น3กว่าๆได้ไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เครียดน้อยลงแล้วเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่ทำเกรด4วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยสบายแต่ว่าภาษาไทย2ได้ไหมศิลปะ1ได้ไหมอะไรเงี้ยพี่เคยได้1มาก่อนก็คือพี่ก็ปล่อยไปเลยวิชาที่มันบอกว่าพี่ไม่ได้ให้ความสำคัญมันมากวิชาที่พี่โฟกัสพี่ก็บอกเลยว่าพี่ชอบเลขพี่ก็เอากดเต็มเลยเลขอ่ะ4แน่นอนฟิสิกส์4แน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งพอจริงๆแล้วเกรดมันได้ใช้ในมหาลัยหรือการทำงานจริงปะจุฬาเขารับขั้นต่ำ 0.5 ซึ่งมันก็เกินอยู่แล้วมันเกินมา 0.5 แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นต้อง4คือไม่ต้องไปผักตัวเองแบบโอ้4ขนาดนั้นเขาขอแค่ requirement ขั้นต่ำเกินเท่านี้เขาโอเคแล้วอันนี้คือที่พี่ใช้แล้วก็ตอนเข้าทำงานพี่ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าด้วยความเป็นภาษาต่างชาติเนาะเขาก็ไม่ได้โฟกัสมากพี่เข้า Microsoft ตอนปี4เทอม1ก็คือไม่ได้ยื่นเลยไม่ยื่นเกรดไม่ยื่นมหาวิทยาลัยไม่ได้เลยก็คือเข้าไปแบบสัมภาษณ์ล้วนๆอะไรเงี้ยก็มีกลุ่มบริษัทประมาณนี้แหละที่เขาไม่สนใจเกรดก็เริ่มมีเยอะขึ้นระดับที่เขาถามเพื่อนพี่มาจริงๆๆแต่ถ้าบริษัทไทยที่แบบ traditional หน่อยอาจจะเขาอาจจะยังรีควายอยู่แต่ว่ามันก็มีทริคนะพี่เคยเห็นเพื่อนที่เขาไปบริษัทที่เขารีควาย 3.8 โหเกรดสูงมากแต่เพื่อนพี่ไม่ถึงแล้วก็มันก็เลยตัดสินใจว่าไม่ยื่นเกรดแล้วกันคือมันส่งเรซูเม่ไปโดยที่ไม่มีเกรดแต่ว่ามันใช้ผลงานเข้าสู่แปลว่าระหว่าง4ปีที่น้องเรียนเข้ามาเนี่ยน้องเคยไปทำผลงานอะไรบ้างไปเปิดสตาร์ทอัพไปเข้าชมรมไปแข่งนู่นแข่งนี่ทำโปรดักต์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นคือเกรดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแต่มีไม่เท่ากันใช่ไหมมันเลยเป็นสิ่งที่บริษัทเขาถามเพราะถามมาเนี่ยคือเขาก็ไม่รู้แหละว่าเรามีอะไรไม่มีอะไรแต่ว่าเกรดมันมีแน่ๆเขาก็เลยถามเกรดประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นขั้นพื้นฐานคือเป็นของเบสิกที่เอาไว้ชวนคุยแหละโอเคเอาไว้สกรีนว่าคนนี้เกรด2กับเกรด4น่าจะเดียวกันมั้งอะไรเงี้ยแต่เกรด3กับ 3.5 กับ3เนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยมันบอกอะไรไม่ค่อยได้มากคือถ้าเกรด2เนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยน้องคนนี้เค้าอาจจะไม่ค่อยมีความรับผิดชอบแบบไม่ส่งกันบ้านไม่อะไรเงี้ยมันชัดเจนว่าน้องเค้าเกรดมันต่ํามากๆเกรด2เกือบทายแล้วอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆถ้าเรามีผลงานในการทํากิจกรรม อันนี้คือตัวสําคัญเพราะมันจะบอกว่าเราผ่านประสบการณ์อะไรบ้างใช่ใช่เพราะว่า HR เค้าก็อยากรู้จักเราอยู่แล้วว่าเราคือใครทํางานยังไงเกรดมันไม่ได้บอกเราเยอะหรอกก็ขอบคุณมากเลยวันนี้พี่มอสที่มาสัมภาษณ์ด้วยกันนะคะก็หวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์ไปเยอะแยะเลยอย่าลืมเอากลับไปใช้ด้วยนะฝากพี่มอสปิดรายการให้หน่อยค่ะแบบกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กับน้องเพจมิสน้ำหวานใช่ไหมครับใช่ค่ะสมัยคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย